All right, so where are we going? No power. No power. วันนี้เรามีนัดเจอกับคนไทยที่เป็นนักบินด้วยนะคะที่เขามาเรียนนักบินอยู่โอ้ย what อุ้ย what happened สนามบินอยู่ตรงนู้นใกล้ถึงแล้วรถก็เยอะนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์รถเยอะอยู่แต่ว่าถนนเขาอะหลายเลนอะดูดิอุ้ยรถข้างหน้าน่ารักอะน่าจะเป็นรถนี่ไงรถนำเที่ยวจริงข้างหลังอะเขามีป้ายด้วยนะว่าวันนี้มันจะมีแอร์โชว์เห็นป้ามันมีแอร์โชว์มีป้ายข้างหลังน่าจะไปดูแอร์โชว์กับเรานี่ไงมีป้ายแอร์โชว์จอดรถมีแต่ฝุ่นจอดทั้งนอกอารมณ์เหมือนแบบมาเที่ยวงานวันเด็กใส่เราต้องจอดรถที่นี่อ่ะพี่ผ่านทางเข้ากันคือเราจองออนไลน์มาแล้วนะคะค่าเข้าอยู่ที่คนละ25เหรียญโอเค enter here คือคนอเมริกันที่นี่เห็นไหมเขาจะชอบมีรถลากแล้วก็มีของปิกนิกถ้าบ้านเราก็จะพกเสื่อพกส้มตำมาดูที่นี่คือคนที่อายุมากเขาก็มาทำงานนะคะไม่ได้ว่าต้องวัยรุ่นเท่านั้นThank you. Just need to check your wristbands as you come in. อันนี้เป็นตารางการบินนะคะงานแอร์โชว์นี่นะคะเขามีทุกปีเขามีมาตั้งแต่ปี1980นะคะก็ปีนี้จัดเป็นปีที่39แล้วก็ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งค่ะใหญ่มากเป็นเครื่องบิน430อันนี้ก็ลำใหญ่นะ430ลำนี้ลำใหญ่มีลำนู้นใหญ่กว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างใหญ่มากน่าจะบรรทุกรถทหารได้2คันเลยอ่ะแถวยาวมากแต่เราก็อยากจะเห็นห้องนักบินนะคะเพราะเขาบอกว่าเป็นลำที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้นะคะ bigger carrying capacity we can do short field landings just like the 130 not quite as short but pretty close carry 150 people over water and then if we're just going within the states over land center line seats can be put in just like the airline seats and carry quite a bit more จริงๆเขาว่ามีป้ายบอกนะคะว่าลำนี้มันชื่อ C17A แต่ว่าเราก็แอบหลอกถามลูกเรือนะคะเพราะว่าลูกเรือหลอกมีปฏิสัมพันธ์กับเขานิดนึงจริงๆวันนี้เรามีนัดเจอกับคนไทยที่เป็นนักบินด้วยนะคะที่เขามาเรียนนักบินอยู่ Hi Stan Hi Stan Hi Nice to meet you Hi Nice to meet you Hi Nice
Nice to meet you. ใช่แนะนำตัวหน่อยครับชื่อเซธนะครับผมชื่ออะไรนะเซธโอเคเซธเซกหรือเซกเซธตอนนี้กำลังเรียนบินอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมจริงๆเรียนบินที่อเมริกาผมว่ามันง่ายกว่าเรียนบินที่ไทยเยอะเลยนะเพราะว่าเรียนบินที่อเมริกาเนี่ยคือว่ามันจะเป็นระยะเวลาที่สั้นกว่าและอย่างหนึ่งคือมันจะเซฟเงินเยอะกว่าด้วยก็คือว่าเรียนบินที่ไทยเนี่ยจะเสียประมาณ2ล้านกว่าแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาขึ้นไปหรือยังแต่ว่าเรียนที่อเมริกาถ้ารวมๆแล้วเบสเซ็ตก็ประมาณอยู่ที่ล้านสองว่ามันคุ้มกว่าและถูกกว่าด้วยที่เกี่ยวกับน้ำมันด้วยแล้วก็ประสบการณ์ด้วยผมว่าอเมริกาให้อะไรกับคุณเยอะมากจริงคือ1ภาษา2คือประสบการณ์แล้วก็สภาพอากาศผมว่ามันดีมากสำหรับแล้วต้องเรียนกี่วันยังไงบ้างถ้าเป็น full time ก็ส่วนมากจะเรียน5วันต่ออาทิตย์นะครับแต่ว่าถ้าเป็น part time ก็แล้วแต่เราเลยแต่ส่วนมากขออย่างน้อย3วันต่อวีคถ้าเป็น full time ประมาณ9เดือนจบครับแต่เป็นถ้าเป็น part time ก็ประมาณปีครึ่งใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รีบมากก็จะประมาณปีกว่าเกือบ2ปีก็ได้แล้วชั่วโมงบินแบบมันต้องสะสมยังไงมันชั่วโมงบินส่วนมากครับก็คือที่ไทยถ้าจบแล้วใช่มั้ยเราก็จะจบประมาณ220มั้ยหรือ203ผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นที่อเมริกาก็คือจะจบที่250นะครับถ้าสมมติเป็นพาร์ทไทม์นะครับเขาจะชาร์จเรานะครับก็คือว่าชั่วโมงหนึ่งที่อเมริกาตอนนี้แต่ก่อนจะ150เหรียญหรือ126เหรียญนี่แหละประมาณนี้ต่อชั่วโมงใช่แต่ถ้าเป็นณตอนนี้ราคาก็จะเปลี่ยนเรทที่อยู่ก็จะประมาณ170คุณเซธบอกว่าเขาอะตอนที่เขาจะไปเก็บชั่วโมงบินเขาจะพาเราไปด้วยฟรีป่ะก็ฟรีก็ได้นะแต่ต้องทำประกันไว้หน่อยนะครับประกันแพงไหมประกันแพงไหมอูแล้วแต่เลยว่าจะให้คนที่อยู่รอดแบบได้เท่าไหร่ประกันเลือกให้เราใช่ไหมอ๋อเออก็ต้องให้คนที่อยู่รอดสิเอาจริงๆก็ไม่อยากได้ประกันนะแล้วตอนนี้คุณเซธนี่เหลืออีกกี่ชั่วโมงคะตอนนี้ผมก็เหลือเยอะนะก็เหลือประมาณร้อยกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมได้ private pilot มาละตอนนี้กำลังเข้า IR แล้วก็ commercialก็คือการบินจะแบ่งเป็น3สเต็ปสเต็ปแรกก็คือจะเป็น private pilot license สเต็ปที่2ก็จะเป็น instrument rating IR ที่เขาเรียกกันสเต็ปที่3ก็คือจะเป็น commercial pilot คือหลายคนอยากมาเรียนบินที่อเมริกาเยอะมากจริงๆแล้วคุณเซนสามารถให้คำแนะนำได้ใช่ไหมได้ก็คือว่าโอเคถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับการบินหรือเรียนต่อที่อเมริกานะครับผมหรือบางคนอาจจะกลัวว่าภาษายังไม่แข็งแรงคือเราสามารถมีคอร์สภาษาก่อนที่จะเริ่มเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งมหาลัยหรือว่าเรียนบินได้นะครับผมเพราะส่วนมากก็จะเริ่มเรียนภาษาก่อนโอเคถ้ามีใครมีคำถามหรือว่าติดต่อนะครับแอดมา Instagram ได้หรือว่า Facebook ได้นะครับ zenchi หรือว่า Facebook ที่ zenchiwang นะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปนั่งบินกับคุณเซธนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากกันตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนักบินก่อนไม่รู้ว่าจะเหมือนที่คุณเซธแบบเคยไปผมว่าน่าจะดูดีกว่าเพราะว่านี่เป็นเครื่องบินของ Air Force ของอเมริกาด้วยใช่ไหมเออมันลำใหญ่มากไม่เคยเครื่องเป็นกันเดี๋ยวลองไปดูSleep. Just kidding. Morphine. A minimum of 3 pilots and 2 loadmasters. That way, 2 are in the seats at any given time. One loadmaster at station downstairs, and then 2 in the box. That way, augmented crew can operate up to 24 hours. Planes built after 1999 had extended fuel range tanks that could stay in the air 12, 13 hours.Hand on the throttles. There you go. All 4 of them. There you go. Alrighty. Yeah, see, there's 4 engines, so we get 4 throttles. Oh, do you have 1 rudder? Or? Oh, 2 rudder. Oh, this is fun. Good. Oh, dear. Now she looks like a pilot. We'll get her figured out.ครั้งแรกในชีวิตที่ได้มานั่งแล้วมันแตกต่างกับที่ไปเรียนไหมคะแตกต่างมากไม่ก็ไปถ่ายรูปไป
ก่อนอยากนั่งมากOh, it's a little dark. Hold on. Nice. Nice. Let's try to get like almost close to it. ใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่เขาเอาเครื่องบินมาโชว์กันจ้ารวยไม่รวยคิดดูนี่อยากรู้ว่าเจ้าของเขาหน้าตาเป็นยังไงนะคะเจ้าของเครื่องบินคันเล็กๆอ่ะอย่างนี้ถ้าคนที่เรียนแบบนักบินสามารถขับได้เลยเปล่าอันนี้ไม่รู้เท่าไหร่ จริงๆถ้าใครมีตังก็ไปซื้อเล่นได้นะครับพวกนี้ส่วนมากก็จะเป็น one engine ก็คือว่าถ้าเรามี private pilotเรียบร้อยแล้วก็มีไทเลตติ้งก็สามารถขับได้แล้วอย่างนี้ถ้าเรามีตังค์แล้วก็ซื้อขับได้เลยใช่ใช่หรือ like crazy rich asian อะไรเงี้ยใช่แล้วขับได้ประมาณสักกี่เป็นล้านไหมผมว่าเผลอๆถูกกว่ารถบางคันอีกนะหรอใช่เพราะว่าอเมริกาส่วนมากคนที่เนี่ยบางคนอ่ะเขามีเครื่องบินส่วนตัวด้วยนะก็คือไม่ได้แบบเป็นแบบต้องรวยขนาดนั้นแต่ว่าที่เนี่ยส่วนมากเขาแบบว่าprivate pilot ส่วนมากเขาจะเป็น sport pilot ก็เหมือนแบบเป็นไลเซนส์ขับเล่นเหมือนกันใช่เป็นเหมือนแบบงานอดิเรกของเขาอะไรเงี้ยครับว่าไปก็อยากจะมีไว้สักลำหนึ่งแต่ตอนนี้ก็มีลำหนึ่งนะแต่เป็นเรือไม่ใช่เครื่องบินหาไหมพอได้แก้ขัดThis one, it's insured for $50,000, but you can find them anywhere from $25,000 to $90,000. อันนี้คุณลุงเป็นเจ้าของนะคะลุงก็บอกว่าลำนี้ซื้อมา $50,000คิดเป็นเงินไทยก็535ประมาณล้านกว่าบาทเองนะโอ้ my god มีเงินล้านกว่าบาทก็ซื้อเครื่องบินได้โอ้โหที่นี่ไม่ธรรมดาแล้วลุงยังบอกว่าสามารถหาซื้อได้ในราคา 20,000 กว่าเหรียญด้วยโอ้โหสุดยอดอยากมีมั่งจังแต่ว่าต้องหาลานจอดแล้วก็ต้องมีใบนักบินก่อนที่เราเห็นเนี่ยที่ล่มแล้วล่ะได้ล่มแล้วนี่ไงเห็นคนเขานั่งอยู่ใต้ปีกดีป่ะล่ะใช้ปีกเครื่องบินเป็นล่มอ
เปิดรับสมัครแล้วก็จะมีแจกของหรือว่าซื้อของได้นะคะเราก็ลองมาเดินหาเผื่อเขาว่าเขาจะมีแจกอะไรฟรีบ้างThat's again. That spot is so cute. Thank you. What is it? Dance. If you connect to your phone. Oh yeah. Oh. Hit me. Medium size. Oh, $49. For kids? Yeah, but look at this. They go up to this size. Oh. They're very strangely sized. Oh.อ๋อมันลับนะ yeah it is oh medium size I remember that like when I go to restroom it's very hard I used to a little fire there it's our biggest